เมื่อเช้าผมเพิ่งเห็นข่าวอันนึงโอ้น่าตกใจมากนะครับเขาบอกว่ามีนักฟุตบอลคนนึงไม่พอใจการตัดสินกรรมการและไปเฮดบัตหรือว่าเอาหัวไปโขกกรรมการจนเสียชีวิตไปเลยฉะนั้นเรื่องของศีรษะเป็นสิ่งสำคัญมากน้องๆที่อายุยังไม่เยอะหมอบอกว่าการหม่งบอลทำให้เขาปวดหัวนะครับในวงการกีฬาอื่นอย่างรักบี้เองก็บอกว่าการปะทะเพราะหัวเนี่ยศีรษะชนกันก็มีปัญหาล่าสุดครับได้ผลิตโปรดักต์ชิ้นนี้ครับคุณผู้ชมครับนี่คือเฮดการ์ดนะครับที่ป้องกันแรงกระแทกสำหรับกีฬารักบี้ครับโดยบอกว่าปัจจุบันนี้ถ้ากระแทกผิดจังหวะมีสิทธิ์เบลอมีสิทธิ์งงมีสิทธิ์ตายคาสนามได้นะครับเหตุการณ์นี้เขาบอกว่าจะสามารถลดแรงกระแทกได้ถึง 75% แล้วก็บอกว่ากีฬาทุกชนิดต้องให้ความสำคัญกับการปกป้องศีรษะของนักกีฬาแบบสุดๆนะครับ